สวัสดีครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับขอทบทวนจากคราวที่แล้วก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีประเด็นหลายอันที่คิดว่าอยากจะเน้นนิดนึงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมที่เป็น greedy สำหรับปัญหาทฤษฎีเนี่ยให้คำตอบไม่ที่มีค่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่เกิน2เท่าของค่าวัตถุประสงค์ของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคีย์ในการพิสูจน์เราก็จะมีสเต็ปหนึ่งครับก็คือสเต็ปที่เราบอกว่าเราจะเทียบใช่ไหมฮะอันนึงเป็นพริมอัลกอริทึมนะครับอีกอันเป็นตัว greedy นะครับถ้าจำได้นะครับในการเพิ่มเอทเข้าไปในพริมนะครับเราก็จะพยายามเชื่อมสมมตินี่เป็นเซต s นะครับก็คือเป็นเซตของโนดที่อยู่ใน tree อยู่แล้วนะครับเราก็จะเติมอันนี้เป็นโนด i แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเอาเทค k ครับเราก็จะเติมเอทนี้เข้าไปในพริม solution ของพริมส่วนใน greedy นะครับเราก็จะมี i ใช่ไหมครับแล้วก็ในทัวของ greedy เดี๋ยวผมขอใช้เป็นสีแดงนะครับในทัวของ greedy เนี่ยมันก็อาจจะวิ่งไปเจอ i แล้วเสร็จถัดไปก็ไปเจอโนด j นะครับโนด j ครับเสร็จแล้วเราก็ไปเจอเราไป add โนด k เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ในการอัปเดตprim ก็คือมีการเติม add อันนี้เข้าไปนะครับ add ik นะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็คือ cik ส่วนในอัลกอริทึมของเรานะครับเราก็จะเติมเอทนี้เข้าไปแล้วก็ปรับปรุงทัวนะครับก็คือเราจะลบเอทนี้ออกจากทัวแล้วก็ใส่เอทนี้เข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นยังเป็นทัวอยู่เหมือนเดิมนะครับนั้นของเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ cik บวกกับเอทนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นก็คือ ckj แล้วเราก็ลบเอทนี้ออกก็คือลบ c ij นะครับเห็นไหมฮะทีนี้คีย์ก็คือเราพิสูจน์ว่าไอ้เทอมหลังเนี่ยนะครับเทอมหลังเนี่ยไม่เกิน2เท่าของเทอมหน้านะครับแน่นอนตัวแรกนี่คือ1เท่าของเทอม cik แน่นอนทีนี้การที่จะแสดงว่าตัวหลังเนี่ยมีค่ารวมไม่เกิน cik เนี่ยเราใช้ความจริงหลายอย่างนะครับก็มาดูกันสั้นๆอีกทีนะครับเราก็ใช้ความจริงว่า cjk เนี่ยเราจะแสดงว่า cjk ลบ cij นะครับไม่เกิน cik ใช่ไหมฮะถ้าจำได้นี่เราแสดงไงครับถ้าจำได้ก็คือเราเริ่มจากตัว triangle inequality ใช่ไหมฮะเราก็พยายามจะบอกว่าโอเคเรามีอยู่3โนดใช่ไหมฮะก็มี i k แล้วก็ j ใช่ไหมฮะโอเคเราก็บอกว่าckj เนี่ย triangle inequality ก็บอกว่าอะไรนะ ckj เดี๋ยวเราเอาแบบมีทิศก่อนแล้วกันนะครับนิดนึงก็คือ ckj เนี่ยนะครับ ck จาก triangle inequality เนี่ย ckj เนี่ยก็จะไม่เกินอะไรครับ cki บวก cij นะฮะทีนี้เนื่องจากเรารู้ว่าเมตริกของเราเนี่ยเป็นซิมเมตริกนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น ik ได้ใช่ไหมฮะก็คืออันนี้ก็คือเท่ากับ cik บวก cij แล้วเราก็ย้ายข้างพอย้ายข้างปุ๊บทั้งหมดนี้นะครับก็สรุปได้อันข้างบนขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการที่ขาดแคลนนิดนึงแต่ว่าข้อสังเกตที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเราใช้ที่เราพิสูจน์ได้เนี่ยเราหนึ่งเราต้องใช้ triangle inequality นะครับนี่อย่างแรกนะครับตรงนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือเรามีการใช้ความจริงที่ว่า cki เท่ากับ cik นะครับตรงนี้นี่ข้อสองที่เราใช้นะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมที่เราพิสูจน์มาเนี่ยก็มีข้อจำกัดเล็กน้อยคือก็ข้อจำกัดตาม property ที่เราใช้ก็คือถ้าเราใช้ triangle inequality นะครับแล้วคอสของเราไม่มี triangle inequality เนี่ยตัวบทพิสูจน์ของเราเนี่ยก็ผิดอันที่2ก็คือถ้าเราไม่ถ้าเราไปดูปัญหาที่ไม่มี symmetry ก็คือik ไม่เท่ากับ ki เนี่ยนะครับ cik ไม่เท่ากับ cki เนี่ยตัวอัลกอริทึมของเราก็ผิดเหมือนกันนะเพราะนั้นสังเกตว่าอัลกอริทึมเนี่ยก็เลยทำงานได้กับเมตริกที่ต้อง1ก็คือมี triangle inequality แล้วก็เป็น symmetry นะครับอันนี้ข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเวลาเราพิสูจน์เนี่ยบางทีเราก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่เวลาเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเห็นว่าทำไมมัน
อัลกอริทึมเนี่ยทำงานได้กับบางเคสแล้วก็บางเคสอ่ะมันไม่ได้โอเคครับหลังจากที่เราได้รีวิวที่เราทำไปคราวที่แล้วแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าเรื่องหลักของเรากันครับโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจากตัวคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้ minimum spanning tree เป็น lower bound นะครับในการพิสูจน์ approximation ratio ของ greedy algorithm นะครับคำถามก็คือว่าเราสามารถจะหาTSP ทัวร์จาก minimum spanning tree เลยได้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเนี่ยเราขอพูดถึงกลยุทธ์เรานิดหนึ่งนะครับคือเป้าหมายก็คือเราถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราสร้าง minimum spanning tree T ขึ้นมานะครับคราวนี้เราใช้ T แทนทัวร์นะครับคราวนี้เราใช้ T เป็น minimum spanning tree นะครับแล้วเราก็มี cost นะครับของ T นะครับนี้ถ้าจาก T เนี่ยเราเอาไปสร้างทัวนะครับ tree เนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ครับทัวก็คือเป็นเส้นทางเดินที่เดินจนครบเป็นไซเคิลนะครับที่เดินผ่านทุกโนดนะครับโนดละทุกvertex ละหนึ่งครั้งนะครับได้ทัวเรียกว่าเป็นอะไร tree prime แล้วกันนะครับเราต้องการจะพูดถึง cost ของ tree prime ตัวนี้นะครับนี่คอสของ T prime เนี่ยสุดท้ายเป้าหมายของคอสของ T prime ที่เราต้องการจะพูดถึงเนี่ยนะครับเราต้องการจะไปเทียบกับคอสของ op นะครับจำได้ฮะ op ก็คือทัวร์ที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปไหนไกลคราวที่แล้วเราพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่านะครับเราพิสูจน์ไปแล้วว่าคอสของ T เนี่ยนะครับอันนี้นะครับน้อยกว่าเท่ากับคอสของออฟอีกอย่างแรกที่เราพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถแสดงความสัมพันธ์อะไรตรงนี้ได้เนี่ยเราก็มีความเป็นไปได้ที่จะพูดได้ว่าคอสของทัวร์ที่เราสร้างเนี่ยเกี่ยวข้องกับคอสของออฟนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเรียกตัว MSTT เนี่ยที่เราใช้มาเทียบคอสของออฟเนี่ยตรงนี้ก็คือคีย์ของเราคือมันคือ lower bound ของ op นะครับโดยมากแล้วเนี่ยถ้าเราพูดอะไรเกี่ยวกับ lower bound ไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะพูดพวกพิสูจน์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัว approximation ratio เนี่ยแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ทำยังไงกันดีนะครับก็เราลองมาดูนิดนึงครับผมจะวาด minimum spanning tree ขึ้นมาสักต้นหนึ่งก่อนครับดูซิว่าจากตัวนั้นแล้วเราไปยังไงต่อได้บ้างนะครับโอเคเราก็ลองมาดูนะครับเราก็มี minimum spanning tree สร้างลองวาดสักอันกันนะครับผมวาดมั่วๆกันกลมๆนี้ก็คือ vertex นะครับหรือ node นั่นเองนะครับเนี่ยตามนี้แล้วกันนะครับเอาทีเยอะหน่อยแล้วกันครับจะได้ดูหน้าตื่นเต้นนิดนึงอ่ะโอเคนี่เป็น minimum spanning tree T นะครับแล้วเราจะสร้างทัวร์ยังไงดีคือทัวร์เราก็ควรจะต้องใช้ minimum spanning tree เนี่ยเป็นพื้นฐานในการสร้างนะครับทัวร์นี่มันคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ลองคิดนิดนึงครับว่าจากทรีตัวเนี้ยเราจะสร้างทัวออกมาได้ยังไงนะครับก็ขอให้พยายามลองพอสดูนิดนึงครับคำว่าจาก tree t เนี่ยนะครับเราจะสร้างทัวได้ยังไงครับลองพอสคิดตามนิดนึงครับโอเคหวังว่าจะพอสกันแล้วลองนึกแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่าลองมาดูว่าเราทำยังไงดีนะครับจริงๆเนี่ยตัว tree เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีแล้วมันไม่ได้เป็นทัวร์ก็จริงแต่ว่าถ้าเราลองวิ่งตาม tree นะครับดูนะครับสมมุติว่าเราเริ่มจากโนดนี้แล้วกันนะครับเราก็วิ่งไปตามทำไงให้เราไปครบทุกโนดตาม tree เราก็วิ่งไปแบบนี้ครับถ้าไปตรงนี้ไม่ได้ทำไงครับเราก็วิ่งกลับนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับเราอาจจะวิ่งไป
คือเรามีทรีเนี่ยมันก็จะวิ่งวิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งกลับนะครับพอวิ่งไปไม่ได้เราก็วิ่งกลับมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลับมาที่ตรงนี้นะครับวิธีการวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับสังเกตว่าเนี่ยนะที่จุดนี้จริงๆเพราะเราเวลาเรามีกราฟในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนอยู่บนอยู่ล่างนะครับผมก็จะวิ่งไปมั่วๆนะครับมันก็อาจจะดูวนๆนิดนึงตรงนี้แต่ว่าสเต็ปในการวิ่งอันนี้นะครับถ้าเราดูนะครับเริ่มจากที่โหนดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆพยายามจะวิ่งไปถ้าวิ่งไม่ได้ก็ถอยกลับทางเดิมนะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆพอไปเจอโหนดที่มันมีเป็น leaf node นะครับโหนดใบเราก็วิ่งกลับทางเดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอโหนดที่มีเอ็ดอื่นที่ออกไปได้นะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิธีการวิ่งแบบนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น depth search นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในมุมของ tree เนี่ยอันนี้มันก็คือเป็นการ visit tree ครับแบบอะไรก็ว่าไป in order pre order มันขึ้นอยู่กับลำดับของเราแต่ว่าเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามโหนดหนึ่งนะครับหรือจริงๆเราจะ root ตรงนี้ที่มองว่านี่เป็น root ก็ได้แล้วก็วิ่งไปใน tree ก็ได้แต่ยังไงก็ได้ครับเราก็วิ่งถือว่าเราวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเราเรียกว่าเป็น depth search แล้วกันนะครับใช่ฮะเพราะว่าเราพยายามจะไปในทางลึกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เราก็ backtrack นะครับก็เป็น depth search depth search ถามว่ามันได้เราได้อะไรจากนี้คำตอบก็คือว่าเอ้ยเราก็วิ่งไปครบทุก vertex แล้วครับในกราฟนะครับแต่ว่าเราวิ่งผ่าน vertex บาง vertex หลายรอบนะครับผมขอเรียกอันนี้ว่าเป็นเดี๋ยวครับใส่เลขนิดนึงครับโหนด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับแล้วลำดับในการวิ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลำดับที่เป็นไงครับไปครบทุก vertex แต่ว่าเป็นไงครับลองมาไล่ดูครับแล้วก็ไป vertex 1 2 3กลับมา2แล้วก็ไป4ไป5ไป7ไป8กลับมา7ใช่ไหมฮะไปอะไรเอ่ยจำไม่ได้ละไป6กลับมา7ไป9ไป10ไป11แล้วก็อันนี้ยังยาวเลยครับกลับมา7กลับไป4กลับไป2กลับไป1นะครับนี่คือลำดับของ vertex ที่เราได้แต่ว่าไปครบทุก vertex แล้วนะครับทุกอันเลยเรามี11 vertex ก็มีครบแต่ว่าปัญหาของมันก็คืออะไรครับอันนี้คือทีนะครับมองว่าเป็น sequence อันนี้นะครับทางทีก็คือเราไปบาง vertex ซ้ำกันใช่ไหมฮะทำยังไงดีครับครับเราก็ถ้าตรงไปตรงมาไม่รู้จะทำยังไงเราก็ไม่ทำไงครับเราก็ขีดค่าไปเลยครับอันที่มันซ้ำนะครับ1 2 3 2ซ้ำใช่ไหมครับก็ทำเป็นไม่ไป2แล้วกัน4 5โอ้ตรงนี้ต้องมี4ด้วยครับโทษครับ4 5 4 7นะครับโอเคก็ต้องค่า4ทิ้งนะครับ4ทิ้ง4 5 7 8 7ซ้ำก็ค่าทิ้ง6 7ซ้ำก็ค่าทิ้งนะครับ9 10 11 7 3ค่าทิ้ง4 3ค่าทิ้ง2ครั้งค่าทิ้ง1ก็โผล่2ครั้งถือว่าวิ่งกลับมานะครับลองมาดูครับว่าหลังจากเราค่าของที่เราทำ3ทิ้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทัวร์เราก็จะเป็นไงครับลองมาไล่เดี๋ยวผมขอใช้สีเขียวแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโฆษณามหาวิทยาลัยไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับมันก็เหมือนเดิมครับเราเดี๋ยวขอใช้ปากกาแท่งใหญ่โอเคแล้วมานี่ครับ1 2 3แล้วกลับมา2ซ้ำใช่มั้ยครับเราก็กระโดดข้ามไปกระโดดมา4นะครับ4ไป5ต้องกลับมา4ทีเราก็ไม่ไปครับเราซ้ำ5แล้วก็ไป3ก็ไป7เลยนะครับ4 5 7 8นะครับกลับมา7กลับไป6นะครับก็ไม่ไป7นะครับก็ไป6เลยนะครับก็ขอลากให้มันข้ามมาเลยครับไป6นะครับ
6ก็กลับมา7ไม่ไปนะครับก็ไปเท่าไหร่เลยไป9เลยนะครับ9แล้วก็10 11แล้วก็ต้องกลับมาเท่าไหร่ครับ11ต้องกลับมาอ๋อจริงๆต้องกลับมา9ด้วยครับโทษครับพลาดหลายจุดนะครับมี9ด้วยนะครับโอเคซึ่งเราก็ต้องขีดค่าไปครับแต่ว่าเราก็กลับมาสีเดิมเมื่อกี้นะครับสีเขียวนะครับก็11แล้วก็กลับไปไหนเลยครับกลับไป1เลยครับเพราะว่า9 7 4นี้ก็ไปมาหมดแล้วนะครับก็ไป1นะครับขอลากข้างบนแล้วกันนะครับโอเคนี่คือทัวร์ที่เราได้แน่นอนว่าถ้าเราลากไม่ดีมันก็จะตัดกันไปตัดกันมาแต่ว่าตรงนี้ถือว่ายังไม่สนใจก่อนแล้วกันนะครับถามคือว่าทัวร์สีเขียวที่ผมได้เนี่ยนะครับทัวร์เรียกว่าเป็นคิดเราเรียกว่าอะไรนะครับทีพรามเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเทียบกับทีนะครับเทียบกับทีเป็นยังไงครับพอนึกออกไหมครับว่ามันเทียบกันได้ยังไงนะครับนะผมแวะให้คิดแป๊บหนึ่งครับครับลองนึกแป๊บหนึ่งครับว่าเราจะพูดว่าค่าใช้จ่ายของทีกับทีพรามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแล้วก็มีความจริงมีแอสซัมชันอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในการพิสูจน์ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับเรากลับมาดูกันครับก่อนที่จะพิสูจน์จริงจังเนี่ยโดยมากเราต้องวางแผนแล้วก็ดูว่าเรามีไอเดียอะไรในการพิสูจน์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับการที่ค่อยๆไล่แก้ไล่สมการไปเรื่อยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเนี่ยโดยมากไม่ค่อยให้ผลครับเพราะสมการมันมีทางไปเยอะนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยโดยมากก็เหมือนพายเรือเล่นนะครับในอย่างเช่นว่าอยู่ในกรุงเทพอยากจะไปสักทีหนึ่งเราเดินไปเรื่อยๆมันก็คงจะถึงสักวันแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ถึงนะครับโอเคนะฮะก็เรามาดูตัวอย่างเอามาดูเปรียบเทียบเล็กๆแล้วกันครับเราจะเทียบกับ T ใช่ไหมฮะจริงๆตัวระหว่างทางเรามีครับเรามีไอ้ทัวร์สีน้ำเงินของเรานะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ใช่ T นะอันนี้เป็น T พรามพรามฮะอันนี้ไม่ใช่ minimum spending tree นี้เป็นทัวร์อันแรกที่เราสร้างนะครับ T พรามเรียกว่า T พรามพรามนะครับเพราะเราเรียกอันนี้ว่า T พรามไปแล้วนะครับนี่คือ TSP ทัวร์อัน T พรามพรามนี่คือมันไม่ใช่ทัวร์นะครับก็คือเพราะว่ามันไปโหนดซ้ำกันใช่ไหมครับก็บางคนก็เรียกว่าเทรลหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราก็เรียกว่าเป็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็น intermediate solution แล้วกันคำตอบกลางทางนะครับเราพูดอะไรระหว่าง T กับ T พรามพรามได้ไหมฮะก็คือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามจะแสดงความสัมพันธ์3สเต็ปนะครับแทนที่จะพูดระหว่างจาก T ไป T พรามเลยนะครับเราจะพูดมาเดี๋ยวผมขอลบด้านล่างนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะคิดว่าคงไม่ต้องใช้ตรงนี้ละแต่ว่ารูปอยากจะเก็บรูปไว้ก่อนนะครับเห็นฮะเราพยายามความสัมพันธ์ของระหว่าง MST T นะครับกับ T พรามพรามซึ่งเป็นเกือบเป็นทัวร์นะครับเกือบเป็นทัวร์เพราะเราไปซ้ำนะครับเสร็จแล้วเราจะพยายามแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง T พรามพรามกับ T พรามที่เป็น TSP ทัวร์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ MST T กับ T พรามพรามครับมันสัมพันธ์กันยังไงครับก่อนที่เราจะพิสูจน์เราต้องมาเล็งก่อนครับก็ถ้าเราเล็งดูดีเราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับT พรามพรามเนี่ยมันใช้เอทของ T นะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามรูปครับเอทแต่ละเอทเนี่ยถูกใช้กี่ครั้งครับจำนวนครั้งสังเกตว่าข้อสังเกตหลังเราก็คือเวลาเราวิ่งเอทนึงเนี่ยนะครับจะถูกวิ่ง2ครั้งพอดีเลยนะครับก็คือวิ่งขาไปด้วยอัลกอริทึมเดฟเฟอร์เซอร์เนี่ยครับคือเราก็จะวิ่งไปตามเอท1ครั้งแล้วก็แบ็คแทร็ก1ครั้งนะครับเพราะนั้นแต่ละเอทในทีเนี่ยถูกใช้2ครั้งเพราะนั้นเราน่าจะพูดได้ว่าทีพรามเนี่ยมันมีคอสเป็น2เท่าของทีนะครับทีนี้ทีพรามกับทีพรามนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างแค่คู่แรกก่อนแล้วกัน
สังเกตว่าจาก3กระโดดมา4เนี่ยครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงครับก็คือถ้าเราเดินทางตามปกติก็คือต้องวิ่งตามเส้นนี้นะฮะสีแดงๆหนาๆนี่2อันนะฮะแต่เราไม่ไปครับเรากระโดดช็อตคัทแบบนี้ครับสังเกตว่าการช็อตคัทเนี่ยถ้าตามแอสซัมชันเดิมที่เราบอกว่าinput เราเป็นเมทริกเนี่ยนะครับเราจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เราพูดถึงบ่อยๆคราวที่แล้วจำได้ไหมฮะคืออะไรครับคือ triangle inequality เพราะนั้นเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้ triangle inequality เนี่ยในการแสดงว่าเราไม่ได้ไปไกลขึ้นนะครับหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าสเต็ปแรกที่เราพูดพยายามจะพูดถึงเนี่ยมีการใช้ assumption อะไรบ้างเดี๋ยวลองกลับมาทวนดูแต่ว่าอยากให้ลองสังเกตก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูบทพิสูจน์จริงจังนะครับเพราะนั้นจากไอเดียเรา2ข้อนี้นะครับพาร์ท1กับพาร์ท2เนี่ยเราก็จะมาพิสูจน์แบบเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นก็จำรูปนี้ไว้นะครับผมจะลบแล้วนะครับเรามีของอยู่3อย่างนะครับมันมีของ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออะไรบ้างนะครับมี T กับ T พรามแล้วก็ T พรามครามกับ T พรามนะครับนั่นพาร์ทแรกครับเคลม1ครับเคลม1นะครับเคลม1เนี่ยเราจะบอกว่าคอสของ T นะครับตามแผนเราก็คือเป็นครับคอสของ T พรามๆนะครับอันนี้คือเกือบเป็นทัวร์นะครับไม่เกินจริงๆต้องเท่ากับเลยนะครับตรงนี้ลบนิดนึงนะครับจะเท่ากับจริงๆเราถ้ามันเท่ากับเราพิสูจน์ว่าน้อยกว่าเท่ากับก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่แน่นนะครับเราก็จะเท่าคอสของ2เท่าของคอส2ทีนะครับ proof นะครับนะครับอันนี้ก็คือพิจารณาเอทนะครับij ที่อยู่ใน t นะครับ mst t นะครับในการสร้างทัวร์จาก dev first search algorithm นะครับเส้นทาง t พรามๆที่ได้นะครับจะใช้ ij นะครับ2ครั้งนะครับจริงถ้าให้ชัดเจนเราต้องวาดต้องนิยามต้องเขียนตัว defer search algorithm มาด้วยนะครับแต่ว่าเราถือว่าพอจะนึกภาพออกนะครับใช้ ij 2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น cos ของ t พรามนะครับจะเป็นไงครับจะเท่ากับเนื่องจากใช้ทุกเอท2ครั้งนะครับแล้วก็ใช้2ครั้งพอดีเลยนะครับเท่ากับเป็นไงครับถ้าคิดรายเอทนะครับถ้าเราคิดรายของ2ทีพรามเนี่ยก็คือจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2เท่าของนี่พอดีเลยนะครับถ้าจะเขียนให้ชัดเจนเราก็ต้องมาไล่เอทในทีพรามแต่ว่าขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปสั้นๆตรงนี้เลยนะครับก็คือของที่พามในเมื่อพิจารณาแต่ละเอทนะครับจะเท่ากับ2เท่าของ t นะครับเพราะว่าใช้เอท2ครั้งนะครับถ้าจะชาร์จกันพูดจริงๆเราต้องถ้าจะให้ละเอียดมากๆเราก็ต้องเขียนชาร์จิ้งสกีมันคือบอกว่าค่าใช้จ่ายของทีพรามเนี่ยถูกเอาไปใช้กับถูกเอาไปคิดเงินหรือเอาไปชาร์จกับทีได้อย่างไรนะครับตัวนี้เราขอสั้นๆอย่างนี้แล้วกันคือเนื่องจากคีย์ก็คือใช้กุญแจหลักของเราคือใช้เอท2ครั้งนะครับเพราะนั้นเวลาเรานับเอทอันนี้เอทของทีนะครับ ij ใช่มั้ยก็จะมี cos cij ทีนี้ใน t พรามนะครับใน t พรามก็คือเราไป1ครั้งใช่ไหมครับกลับอีก1ครั้งเพราะนั้น cos ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเอทเนี้ยใน t พรามก็จะเป็น cij
คูณ2เพราะนั้นพอเราซ้ำทั้งหมดออกมาก็จะเป็น2เท่าของอันนี้โอเคนะเพราะนั้นก็อันนี้ถือว่าขอพิสูจน์ด้วยความละเอียดแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือพาร์ทแรกเคลมที่1นะครับโอเคนะฮะเรามาดูเคลมที่2กันครับเคลมที่2ครับก็คือเราจะพิสูจน์ว่านะครับเคลมที่2พิสูจน์ว่าคอสของ t พรามอันนี้คือทัวร์ครับเป็นคำตอบเราเนี่ยนะครับไม่เกินคอสของ t พรามพรามนะครับโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงดีครับขออันนี้เราจะเป็นทางการนิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้การสร้าง t พรามพรามเนี่ยเกิด t พรามเนี่ยครับที่เป็นทัวร์เนี่ยเกิดจากการลบบางโนดออกจาก t พรามนะครับเพราะนั้นขอพิจารณาจังหวะที่เราลบนี้แล้วกันนะครับเอาแค่เซกชันเดียวนะครับเซกชันเดียวหมายถึงอะไรสมมุติว่าเรามีเช่น1 2 3 5 6 2 4แล้วกันแล้วเราลบเพราะเราลบพวกนี้ออกครับปึ๊บๆๆๆๆแล้วลบออกนะครับแล้วเราก็โยง1ถึง4เลยนะครับถ้ากลับไปดูรูปของเรานะครับรูปตั้งต้นเราก็คือเรามีอาจจะเป็นอย่างนี้ครับโนดบางโนดที่ไปมาแล้วนะครับแล้วเราก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับเช่นในทัวร์จริงอาจจะมีซ้ำด้วยนะครับแต่ว่าผมในรูปเราไม่ว่าแล้วกันคือทัวร์จริงเป็นสีเงินก็ต้องวิ่งงี้ชิบ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 แต่ว่าคำตอบของเราเป็นสีเขียวเราก็วิ่งงี้เลยฟืบอย่างนี้นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้เดี๋ยวขอนิยามแบบเป็นชัดเจนนิดนึงนะครับเอาขอเก็บรูปไว้อย่างเดียวแล้วกันนะครับก็คือว่าพิจารณาครับก็คือพิจารณาโอพิจารณาลำดับของโนดนะครับของ vertex ที่ถูกลบใน t พรามที่ติดกันนะครับนั้นผมก็จะเรียกให้เป็น vertex อะไรดี i อันแรก ij ไม่ถูกลบนะครับเสร็จแล้วเราก็มีถูกลบเรียกเป็น k 1 k 2 k 3โดนลบไป kl อันนะครับที่ติดกันสมมติว่าติดกัน k ตัวนะครับก็คือพวกนี้ถ้าในซีเควนซ์ของเราคือแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆแล้วเราก็ลบอันนี้ออก ki 1 2 3 4 5จนถึง kl นะครับเพราะนั้นเราได้ว่าอะไรครับ cos ของใน t พรามๆนะครับคือไอในตัวที่เป็นเกือบจะเป็นทัวร์ cos ของเราเป็นเท่าไหร่ครับมันก็คือ c cos ของ8ใน t พรามๆของเพื่อเมื่อคลิปชุดนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ CKIK บวก1นะครับ CK1 K2 บวก CK K3 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง CKL-1 KL บวก CKLJ นะครับแต่คอสของเรานี่คืออะไรครับคอสของเราคือ CIJ เลยนะครับ CIJนี่คือคอสของ t พรามแต่คอสใน t พรามเนี่ยเท่ากับ cij นะครับตามรูปนี้นี่เราจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของอันนี้กับอันนี้ได้ยังไงครับสังเกตว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีแค่โนดเดียวถ้ามี k ถ้า l เท่ากับ1นะครับเราก็อันนี้ก็คือ triangle inequality เลยแต่ตัว triangle inequality เนี่ยสามารถถูก applyซ้ำได้ครับก็คือถ้าเราดูรูปนะครับขอยกตัวอย่างจากรูปก่อนนะครับก็คือเราสามารถบอกได้ว่าโอเคเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับพาร์ทของสีน้ำเงินส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือผ่าชุดเนี้ยสั้นไม่ยาวไปกว่าสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็แอพพลายซ้ำไปอีกนะครับก็คือโยงออกเป็นคู่นี้ก็
แล้วก็โยงเป็นคู่นี้สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะเพราะนั้นเราจะพยายามใช้ triangle inequality ไปทีละคู่นะครับก็เพราะนั้นถ้าเรา apply ในคู่ของเราคือเราจะ apply จะพิสูจน์ก็คือ apply triangle inequality นะครับซ้ำๆก็คือเอาคู่แรกนี่ก่อนนะครับเราจะได้ว่าถ้าเราทำคู่แรกก็คือเราจะได้ว่าอันนี้เทอมทั้งหมดนะครับไม่น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับ ci k 2นะครับแล้วก็ apply ซ้ำไปอีกก็เป็น ci k 3ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราจะได้ sequence ว่าอันนี้สุดท้ายก็ได้มาเป็นอันนี้ c ทำมาเรื่อยๆนะครับก็ได้เป็น ci k l บวก ci k l j แล้วก็ไม่เกิน ci jตามต้องการนะครับขอไม่เขียนรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าจอค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้ apply triangle inequality ซ้ำๆเนี่ยเราก็ทำให้เราก็พิสูจน์เคลม2ได้นะครับงั้นจาก2เคลมก่อนจะไปไกลที่หนึ่งผมคราวที่แล้วก็ตอนต้นเราสรุปว่าคราวที่แล้วเราใช้2 อย่างนะครับก็คือ triangle inequality ในการพิสูจน์ greedy เราใช้ triangle inequality แล้วก็ใช้ symmetric นะครับในเคลม2เนี่ยเราใช้นะครับใช้ triangle inequality นะครับส่วนเคลม1นะครับสังเกตว่าเคลม1ตรงที่เรามีเส้นนี้เราก็วิ่งไปวิ่งกลับแล้วก็คอสเท่ากันอันนี้เราใช้ symmetry ในเคลม1โอเคนะฮะเพราะนั้นจากทั้ง2เคลมครับเราสรุปได้ยังครับผมก็จะสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ขอสรุปครับจากทั้ง2เคลมเราก็จะสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับก็คือแน่นอนเรารู้ว่าเนื่องจากเราจะพิสูจน์นะครับตัวอันกอของขอไม่เขียนนะครับก็คือเราจะพิสูจน์ว่าเลมมาแล้วกันนะครับคอสของ t ไพรม์นะครับไม่เกิน2เท่าของคอสของออฟนะครับก็พรูฟนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับจากการพิสูจน์ครั้งที่แล้วนะครับเราทราบว่าตัว MST นี่เป็น lower bound นะครับเราจะได้ว่านั่นคือ cos ของ t เนี่ยไม่เกิน cos ของ of นะครับอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าอะไรครับรู้ว่า cos ของ t prime เนี่ยไม่เกินcos ของ t double prime อันนี้เคลม2นะครับเคลม2ซึ่งเท่ากับ2เท่าของ cos ของ t นะครับซึ่งเรารู้ว่า2เท่า cos ของ t ไม่เกิน2เท่าของ cos ของ of ครับตามต้องการอันนี้เคลม1โอเคนะฮะงั้นก็ถือว่าเราพิสูจน์เสร็จแล้วนะครับสองเท่านี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเพราะนั้นเราได้เรียบร้อยนะครับถ้ามีมินิมัลสแตนคลีเราสร้าง TSP ทัวร์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน2เท่าของออฟได้โดยไม่ยากนักเราก็วิ่งไปตามทัวร์นะครับวิ่งไปตาม MST นะครับก็ช็อตคัทไปเรื่อยๆนะครับโอเคจากไอเดียตรงนี้เนี่ยฝากไว้คิดนิดนึงครับก็คือว่าเราจะทำให้ดีกว่านี้ได้ป่าวนะครับทำให้ดีกว่า2เท่าได้หรือไม่นะครับถ้าทำได้ก็ดีนะครับตัวไอเดียเดียวกันเนี่ยครับนี้เราจะทำให้ดีกว่า2เท่าได้เนี่ยเราต้องยังไงครับสังเกตว่าเราเสีย2เท่าเพราะอะไรครับเรามีเอทเนี่ยเราเสีย2เท่าเพราะว่าตรงไหนครับสังเกตว่าการช็อตคัทเนี่ยไม่ทำให้เราเสียอะไรไปเลยนะครับเพราะนั้นการที่เราเก็บ2เท่าเนี่ยมันมาจากการที่เราเป็นไงครับเราวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ผมขอไม่พูดเยอะมากก่อนแล้วกันลองให้ไปคิดกันก่อนเดี๋ยวตอนหน้าเรากลับมาดูครับว่าด้วยไอเดียแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้ดีกว่า2เท่าได้หรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งที่เราจะไปดูคราวหน้านี้ถือว่าเป็นดีที่สุดเท่าที่เราทราบแล้วนะครับโอเคครับในเคสที่เป็นเมทริกเนี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างยาวครับก็ขอไว้แค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ